เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อในข้อที่7นะครับถ้า A มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ B และ A มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ C นะครับแล้วข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงเสมอซอย A ครับบอกว่า A กำลัง2มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ B คูณ C มีบอยบอกว่า A กำลัง3มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ A คูณ B คูณ C นะครับซอย C ครับบอกว่า2คูณ A กำลัง2มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ A คูณอยู่กับ B บวก C ดีด็อกครับบอกว่า2 A กำลัง3มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ A กำลัง2คูณอยู่กับ B บวก C แนวคิดในการทำโจทย์ลักษณะแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วสามารถมองได้หลายวิธีนะครับคืออาจจะลองแทนค่าตัวเลข A B C ที่มันสอดคล้องกับโจทย์คือ A ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ B แล้วก็ A มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ C นะครับแล้วเราก็ลองเอาตัวเลขชุดนั้นเนี่ยเอาไปลองแทนค่าในแต่ละช้อยดูว่าเอ้ยช้อยไหนมันใช้ไม่ได้บ้างนะครับแล้วเราก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับตัดไปเรื่อยๆจนเหลือสุดท้ายเหลือแค่ช้อยเดียววิธีนี้ก็ได้นะครับอ่ะลองดูก่อนที่นี้คือเวลาทำให้ง่ายนะครับเราค่อยๆดูทีละช้อยจะง่ายกว่านะครับพิจารณาช้อย A ก่อนนะครับช้อย A นะครับบอก A กำลัง2มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ B คูณ C ถูกไหมครับคือเขากำลังจะบอกว่าเอ้ยเราจับซ้ายคูณซ้ายต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับขวาคูณขวาฟังดูมันก็ make sense ถูกไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วยังไม่ถูกนะเราลองหาตัวอย่างค้านกันไหมครับถ้าเกิดว่าเราอยากหาตัวอย่างค้านเนี่ยก็ลองดูลักษณะของลักษณะที่เราต้องการอยากค้านดูเราต้องการจะดูว่า A กำลัง2เนี่ยมีค่ามากกว่า B C ได้หรือเปล่าใช่ไหมนะครับ A กำลัง2มีค่ามากกว่า B คูณ C ได้หรือเปล่าตอนนี้พี่นึกตัวอย่างนึงออกแล้วนะครับคือ A กำลัง2ยังไงก็ต้องเป็นค่าบวกถูกไหมครับ B คูณ C เนี่ยมันอาจจะเป็นค่าลบหรือค่าบวกก็ได้ใช่ไหมครับตัวอย่างนึงที่ใช้ได้คืออย่างนี้ตัวอย่างค้านเช่นถ้า A มีค่าเท่ากับติดลบ3นะครับ A กำลัง2ก็มีค่าเท่ากับ9ถูกไหมครับ B boy มีค่าเท่ากับติดลบ1นะครับเพราะลบ1มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับลบ3ถูกไหมครับ C cat มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ดี C cat มีค่าเท่ากับ5แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้น B คูณ C ตอนนี้กลายเป็นค่าติดลบ5แล้วเห็นไหมครับเนี่ย9มีค่าน้อยกว่าลบ5ใช้ไม่ได้นะครับไม่จริงนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดตัวอย่างอื่นนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับอย่างเช่นอะไรครับถ้าพี่สมมุติว่า A มีค่าเท่ากับติดลบ10 B เป็นติดลบ2 C เป็นติดลบ1นะครับลบ2มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับลบ10ลบ1ก็มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับลบ10นะครับA กำลัง2เป็น100นู่นแน่นะครับแต่ว่า B คูณ C เนี่ยคูณกันได้แค่เลข2นะครับ2มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ100ตรงนี้ก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจะเห็นได้ว่าการเขียนแบบนี้เนี่ยฝั่งซ้ายคูณซ้ายไม่จำเป็นต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับฝั่งขวาคูณขวานะครับไม่จริงเสมอไปข้อ B boy เขาเลยเอาแบบนี้ครับจากเดิมที่มันเป็น A ตัวเดียวเนี่ยเขาเลยลองเอา A คูณเข้าไปอีกตัวหนึ่งถามว่ามันยังจริงเสมออยู่หรือเปล่าถามว่ามันจะจริงเสมอหรือเปล่านะครับแล้วลองดูพิจารณาค่าของ A กำลัง3น้อยกว่าหรือเท่ากับ A คูณ B คูณ C นะครับพี่ลองสมมุติเลขก่อนสมมุติว่า A มีค่าเท่ากับติดลบ10นะครับ A มีค่าเท่ากับติดลบ10 A กำลัง3ก็มีค่าเท่ากับติดลบ 1,000 ถูกไหมครับเราอยากจะหาตัวอย่างค้านนะครับเราอยากหาตัวอย่างค้านเราก็ลองดูซิว่าเอ้ยเราจะมี B กับ C ที่คูณกันนะครับแล้วคูณอยู่กับ A ด้วยเนี่ยแล้วมีค่าน้อยกว่าไอ้เจ้าลบ 1,000 หรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะครับค่าที่ได้ออกมาเนี่ยพี่ลองยกตัวอย่างนะครับถ้า B มีค่าเท่ากับ B เนี่ยต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ A สมมุติว่า B มีค่าเป็น100เลยนะครับ
c มีค่าเท่ากับเท่ากันนะครับ c มีค่าเท่ากันคือเป็น100เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะได้ว่า a คูณ b คูณ c เนี่ยมีค่าเท่ากับติดลบ10นะครับคูณอยู่กับ b คือ100คูณอยู่กับ c คัดคือ100ก็กลายเป็นติดลบ1เติมด้วยศูนย์ไม่รู้กี่ตัวเนี่ยนะครับ3ตัว4ตัว5ตัวนะครับ5ตัวก็กลายเป็นลบ 100,000 ลบ 100,000 กับลบ 1,000 เนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าลบ 100,000 มีค่าน้อยกว่าแต่โจทย์บอกว่ามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับตรงนี้ก็ผิดแล้วนะครับไม่จริงเสมอไปแปลว่าอันนี้คือตัวอย่างค้านถูกไหมครับเพราะนั้น B boy ก็ผิดเนี่ยนะครับน้องลองคิดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับฝึกคิดนะครับว่ามันเป็นอะไรที่มันเกิดข้อหักล้างได้หรือเปล่านะครับดูต่อนะครับค่อยๆดูอันนี้เราลองดูนะครับว่าเราจะหาตัวอย่างค้านได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดหาไม่ได้ก็ตอบช้อยข้อนี้แหละนะครับพี่นาค่าของ 2a กำลัง 2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ a คูณกับ b บวก c คือที่มันมาจากแบบนี้ครับที่มันมาจากว่าอ๋อเนื่องจาก a มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ b boy นะครับและa มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ c cat เราสามารถเอาซ้ายบวกซ้ายขวาบวกขวาได้เลยถูกไหมครับกลายเป็น 2a มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ b บวก c คือถ้าเกิดว่าออกมาเนี่ยแล้วมีช้อยตัวที่มันเขียนว่า 2a มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ b บวก c เนี่ยตอบได้เลยนะครับตอบได้เลยจริงเสมอแน่ๆไม่ว่า a b c จะเป็นอะไรนะครับทีนี้ไอ้ข้อนี้มันมาจากว่าเราเอาความจริงข้อนี้เอา a เข้าไปคูณ2ข้างถามว่ายังคงจริงอยู่หรือเปล่าข้อนี้เนี่ยชัดเจนว่าไม่จริงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเกิดว่า a เนี่ยเป็นค่าบวกก็โอเคไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่า a เป็นค่าติดลบมันต้องกลับเครื่องหมายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาสมมุติเนี่ยพี่เลยสมมุติว่า a เป็นค่าติดลบเนี่ยแล้วทางข้อนี้ก็จะพังเลยนะครับลองดูไหมตัวอย่างค้านเช่นอะไรครับสมมุติ a เป็นลบ2แล้วกันนะครับ b กับ c เป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับลบ2นะครับเช่น b เป็น1 c เป็น2ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่จะบอกได้ว่าอ๋อ2คูณ a กำลัง2ฝั่งซ้ายมือก็คือ2คูณอะไรครับ2คูณลบ2กำลัง2ก็กลายเป็น8ถูกไหมครับในขณะที่ a คูณอยู่กับ b บวก c ฝั่งขวามือเนี่ยก็กลายเป็น a คือลบ2คูณอยู่กับ b บวก c ก็กลายเป็น1บวก2หรือกลายเป็น3คือจะกลายเป็นลบ6มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ8นะครับก็ผิดถูกไหมครับก็เกิดตัวอย่างค้านเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดคำตอบสุดท้ายก็เลยตอบช้อยข้อ D dog นะครับดูว่า D dog ถูกต้องยังไงนะครับ D dog ถูกต้องเพราะว่า D dog บอกว่างี้ครับ 2a กำลัง3มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ a กำลัง2คูณกับ b บวก c มันเกิดจากการเอาความจริงที่บอกว่า 2a มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ b บวก c อยู่แล้วเนี่ยข้อนี้จริงเสมอถูกไหมครับแล้วโจทย์เนี่ยเอา a กำลัง2คูณตลอดนะครับเนื่องจาก a กำลัง2มีค่ามากกว่าหรือกับ0เสมอเนี่ยคือเป็นค่าบวกหรือค่า0เนี่ยสามารถเอาไปคูณตลอดสมการได้โดยที่ไม่กลับเครื่องหมายนะครับสามารถคูณตลอดได้โดยไม่กลับเครื่องหมายก็แสดงว่าอะไรครับแสดงว่า 2a กำลัง3เนี่ยมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับa กำลัง2คูณอยู่กับ b บวก c นะครับเสมอเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยจริงเสมอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราแม่นๆหลักการนะครับปองผ่านๆเนี่ยหลายคนจะตอบได้เลยนะครับตอบช้อยดีด็อกโอเคนะครับข้อนี้ก็สรุปให้เราฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเรามีอัตสมการนะครับมี2ตัวง่ายๆเลย a มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ b boy a มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ c cat ข้อใดตอบไปนี้จริงเสมอนะครับหลักการนะครับเราตัดช้อยก็ได้นะครับช้อยแรกเนี่ย a กำลัง2มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ b คูณ c ลองหาตัวอย่างค้านสิครับถ้าเกิดว่า b คูณ c เป็นค่าน้อยกว่า0เนี่ยเป็นค่าติดลบก็ใช้ไม่ได้แล้วถูกไหมครับเพราะลบจะมากกว่าบวกไม่ได้เช่น b เป็นลบ1 c เป็น5แบบนี้นะครับฝั่งขวามือเป็นค่าติดลบก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับไม่ต้องคิดต่อเลยอันนี้นะครับ a กำลัง3มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ a คูณ b คูณ c สมมติอย่างเช่น a เป็นลบ10 a กำลัง3ก็กลายเป็นลบ 1,000 นะครับ a เป็นค่าติดลบนะครับลองหา b กับ c ที่มันเป็นบวกแบบบวกเยอะๆนะครับพอคูณกันยังไงเนี่ยคูณอยู่กับติดลบมันก็กลายเป็นค่าติดลบเยอะๆเพรา
ราะฉะนั้น A กำลังสามันแค่นี้นะครับแต่ A B C มันเป็นติดลบเท่านี้เลยเนี่ยลบแสนเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นตัวอย่างค้านหนึ่งนะครับที่ใช้ไม่ได้ทำให้ A กำลังสามมีค่ามากกว่า A B C นะครับเพราะฉะนั้นข้อ B boy ก็ผิดไปข้อ C cat ครับก็ไม่ถูกต้องซะทีเดียวนะครับไม่ถูกต้องเลยแหละเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจาก A มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ B และ B และ A มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ C นะครับหลักการที่ถูกต้องเนี่ยเราสามารถเอาซ้ายบวกซ้ายกับขวาบวกขวาเนี่ยจับบวกกันได้เลยเครื่องหมายไม่เปลี่ยนก็แปลว่า 2A มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ B บวก C โจทย์เนี่ยดันเอา A เข้าไปคูณครับเอาไปคูณทั้ง2ข้างทั้งที่ A เนี่ยอาจจะเป็นค่าลบก็ได้ถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า A เป็นค่าติดลบเนี่ยมันก็ต้องกลับอสมการนะครับต้องกลับอสมการจากน้อยกว่าเท่ากับก็ต้องกลายเป็นมากกว่าหรือเท่ากับนะครับก็แปลว่าอันนี้มันไม่จริงเสมอก็เลยตอบช้อยดีด็อกเลยนะครับช้อยดีด็อกถูกต้องตรงไหนมันมาจาก 2A มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ B บวก C แล้วเอา A กำลัง2ซึ่งเป็นค่าบวกหรือค่า0เนี่ยคูณตลอดนะครับซึ่งอสมการไม่กลับเครื่องหมายแน่ๆก็เลยได้ว่า 2A กำลัง3นะครับมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ A กำลัง2คูณอยู่กับ B บวก C เสมอตอบช้อยข้อ D dog เลยนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะจดบันทึกความรู้ไว้ทบทวนง่ายสบายตอนสอบ